ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก่อนที่จะไปดูประเด็นการลาออกจากตำแหน่งนะคะของหลายๆท่านนะคะรวมไปถึงการมาร่ำลาในโอกาสที่เดี๋ยวจะต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะคะมาดูประเด็นการเมืองที่ก็มีสัญญาณเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องแล้วก็เป็นสัญญาณดีด้วยน้ำมันแพงค่ะไฟแพงจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นี่เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยตอนเขาหาเสียงไว้เลยใช่เราจะเห็นว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการประสานพูดคุยกับแกนนำพรรคต่างๆที่ดูเรื่องของเศรษฐกิจเอานโยบายเนี่ยมาคุยกันเพื่อจะได้เป็นเขียนเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเอาของพรรคร่วมเนี่ยมาประสานมาร่วมกันวันนี้เนี่ยก็คุยกับทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วหนึ่งในเรื่องหลักที่คุยกันในวันนี้นะคะก็คือแนวทางลดค่าไฟลดน้ำมันดีเซลนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะคะคือนักข่าวถามเลยว่าประชุมครม.นัดแรกเนี่ยจะมีประกาศเลยไหมเรื่องของการลดราคานะคะวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่าในการคุยกันวันนี้เนี่ยทุกอย่างมีสัญญาณที่ดีนะคะเชื่อว่าหลังจากการประชุมครม.นัดแรกจะสามารถพูดถึงขั้นตอนการลดราคาได้ไม่ใช่ว่าประชุมครม.เสร็จประกาศลดเลยแต่จะประกาศขั้นตอนว่าจะยังไงต่อเพื่อจะลดใช่ใช่ขึ้นก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเหมือนเดินหน้าทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆด้วยนะคะฟังจากทางคุณเศรษฐากันก่อนนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้การต้อนรับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติหารือกันนะคะมีทั้งเรื่องของการส่งไม้ต่อในการทำงานด้านเศรษฐกิจรวมถึงการจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อรัฐสภาคุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆนะคะว่าการพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็มีหารือขั้นตอนการปรับลดค่าไฟการลดราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ยังพูดถึงนโยบายอื่นๆด้วยเพื่อให้การส่งมอบงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นบรรยากาศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเลยแล้วก็จะมีการประกาศแนวทางหรือว่าขั้นตอนการลดราคาพลังงานลดค่าไฟลดน้ำมันดีเซลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกค่ะก็คุยกันดีครับก็ถ้าฟังเรื่องนะครับเรื่องขั้นตอนในการลดราคาค่าไฟกับค่าน้ำมันดีเซลครับมีประกาศจากครม.นัดแรกได้มาครม.นัดแรกสามารถลดได้ทันทีแน่นอนเลยใช่ไหมครับประกาศทันทีครับตอนนี้หนึ่งนะครับขอบคุณครับไม่หยุดทำงานไม่หยุดเลยเนี่ยก็ดูเรื่องนโยบายอื่นด้วยแต่คุณกับพลด้วยนะครับท่านกรุณาแล้วก็ยินดีส่งไว้ต่อให้เพื่อความร่ำรื่นครับไว้ต่อแทนด้านนายสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าการมาพูดคุยวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะคะส่วนเรื่องที่เป็นทางการเนี่ยคงต้องให้ระดับหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้บริหารพรรคได้พูดคุยกันแต่ก็ยอมรับว่ามีการคุยกันเรื่องราคาพลังงานอย่างเช่นค่าแก๊สค่าน้ำมันอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการหารือกับกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือหัวหน้าพรรคของคุณสุพัฒนพงษ์นั่นแหละที่โผออกมานะตามโผที่ออกมานะคะส่วนความเป็นไปได้ที่ราคาพลังงานจะลดลงหลังได้รัฐบาลใหม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณสุพัฒนพงษ์เองก็บอกว่าก็ต้องไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างประเด็นที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่ประเด็นอะไรอะคะก็ประเด็นทั่วไปท่านนายกได้มีการสอบถามเรื่องของพลังงานบ้างไหมคะก็มีฮะแล้วก็บอกว่าทางกระทรวงพลังงานก็ได้เตรียมไปแล้วนะครับก็คงจะมีการหารือกับกระทรวงพลังงานต่อไปนะครับตามขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลความเป็นไปได้เรื่องของการลดราคาพลังงานหลังจากที่รัฐบาลใหม่เข้ามามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันนะนะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณเศรษฐาจะนำคณะลงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสารแล้วก็ตลาดเมืองไทยพัทระที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเพื่อพบปะประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าก็จะพูดคุยถึงประเด็นค่าครองชีพทั้งเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มตามรายงานที่ผู้สื่อข่าวส่งมาบอกว่าจะออกเดินทางจากที่ทำการพักเพื่อไทยในช่วงเที่ยงจะโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีเพชรบุรีไปที่สถานีสุทธิสารด้วยก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่กรุงเทพครั้งแรกหลังได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ